ันที่เรื่องของน้ำค่ะพื้นที่เขตรอยต่อ3อำเภอของจังหวัดอุดรธานีนะคะที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากมานานหลายปีค่ะจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรินะคะให้ชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำค่ะปัจจุบันนะคะได้ส่งน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมกันบริหารจัดการด้วยความเข้มแข็งติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษค่ะเดิมราษฎรในพื้นที่ตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากมานานหลายปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่ทรงเห็นว่าราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเพาะปลูกแต่ไม่มีแหล่งน้ำต้องพึ่งพาน้ำฝนเพียงอย่างเดียวจึงทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาเรื่องน้ำของเกษตรกรหลังจากก่อสร้างเสร็จในปี35นะครับมาถึงวันนี้ก็32ปีแล้วนะครับถือว่าอ่างเก็บน้ำห้วยสัมภาษณ์เนี่ยถือว่าสร้างคุณอเนกอนันต์ให้กับพื้นที่ชุมชน4ตำบลนี้มากนะครับเกษตรกรก็มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำรินะครับหรือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการผลิตของรัชกาลที่9นะครับเราก็ได้น้อมนำมานะครับปฏิบัติต่อยอดนะครับโดยการบริหารจัดการน้ำร่วมกับเกษตรกรนะครับบริหารจัดการน้ำแบบประชาชนมีส่วนร่วมเกษตรกรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับส่งเสริมการเพาะปลูกพืชนะครับสมัยใหม่นะครับตามแนวพระราชดำรินะครับอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำรวจออกแบบและก่อสร้างโดยโครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานีสำนักงานชลประทานที่5ในปี2529แล้วเสร็จในปี2535ความจุ18ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำจากเทือกเขาภูพานน้อยและแบ่งโซนส่งน้ำผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายขวา11สายระยะทางรวม38กิโลเมตรให้กับพื้นที่การเกษตรกว่า 16,000 ไร่ใน16หมู่บ้าน3อำเภอของจังหวัดอุดรธานีบริหารจัดการน้ำโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำมีเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานีสำนักงานชลประทานที่5ให้คำแนะนำและประสานงานให้บริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนรวมถึงนำปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดแย้งของกลุ่มผู้ใช้น้ำมาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมก็ทำแต่นาครับนาก็ยังไม่มีเขื่อนก็มีก็ทำนาปีครับก็รอฝนอย่างเดียวก็ช่วงมีเขื่อนมาก็อ่างเก็บน้ำเปื่อนน้ำมาแล้วก็ทำนาปังกันครับปีหนึ่งก็สองครั้งครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกครับก็พออยู่พอกินได้อยู่ครับเกษตรกรที่แต่เก่าก่อนเคยทำนาได้ปีละครั้งปัจจุบันทำนาได้สองครั้งต่อปีและยังขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบปลูกพืชและไม้ผลเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงจากการรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการบริหารจัดการร่วมกันอย่างลงตัวและครอบคลุมกรรมการทุกสายคลองใช่ไหมเวลาเราจะทำอะไรต้องปรึกษากันก่อนเราจะเอายังไงแก้ปัญหาแบบไหนก็ช่วยกันดูแลเท่าที่มีกำลังแต่ถ้ามันผุพังมันก็หลายปีเนาะ20กว่าปีถ้ามันผุพังมากเกินไปกำลังเราไม่พอก็ต้องเอาหน่วยเหลือทางชลประทานเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้จากน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การออกแบบวางแผนและการบริหารงานโดยกรมชลประทานเกิดเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานชลประทานที่5สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้ไม่ขาดแคลนรวมกลุ่มบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเข้มแข็งเป็นความสำเร็จจากการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างการบริหารภาครัฐและภาคประชาชนเห็นผลอย่างดีเยี่ยม